ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับศึกเชฟบุญทำเงินล้านประจำวันพฤหัสบดีที่6กันยายน2561ยอด 1,301,780 บาทต่างชาติ230คนครับรวมทุกชั้นคนไทยก็ 1,395 คนครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นการพบกันระหว่างเสาเอกซ้อสั่งลุยครับเจอกับเผด็จศึกก่อกัมปนาทหรือว่าการก่อกัมปนาทครับเสาเอกนี่ชนะประกายเพชรนิติสมุยมาครับแล้วก็มาชนะเผด็จศึกก่อกัมปนาทคนนี้ครับเมื่อวันที่2สิงหาคมนะครับส่วนเผด็จศึกก็ล่าสุดก็แพ้เสาเอกคนนี้ครับก่อนหน้านั้นชนะหยกมรกตวสังประภัยครับเสาเอกคนนี้ไม่เหมือนเสาโทนะครับเสาเอกนี่เดินได้ถอยเป็นครับเตะซ้ายครับแม่เกี่ยวแล้วแข้งซ้ายโต้ผลิตศึกหรือว่าเจ้าการนี่ก็โอ้โหประเภทเขี้ยวลากดินเลยครับช่วงในสายศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยครับในนามของการกอกัมปนาทครับโด่งดังขึ้นมาพร้อมเจ้าทวนกอกัมปนาทพร้อมจับพวกตะวันชาพระจันทร์ฉายพวกซุปเปอร์แบงค์ครับตีเข่าขวาไหมครับขวาโต้กรรมการแยกแล้วเดินต่อครับแข้งขวาของเผด็จศึกสับศอกซ้ายครับเอาสับศอกซ้ายครับเสาเอกเป็นลูกศิษย์ของซอสั่งลุยในสีเสื้อของคุณวราพรภาคโพนะครับภรรยาของเชฟบุญธรรมภาคโพครับโอ้โหเทนะครับทำดีครับเสาเอกเนี่ยครับเปิดเกินเข้าหาเอาตีขวาแต่ว่าเสียหลักล้มเดินครับเอาสับศอกซ้ายครับนี่ครับความหลากหลายเดินได้ถอยเป็นครับเสาเอกครับช่วงที่ฮอตๆนี่โอ้โหหลายไฟต์ติดต่อกันเลยนะครับเตะลุดศอกขวาครับเผด็จศึกยกนี้เผด็จศึกเดินนะครับความได้เปรียบอยู่ที่เสาเอกเล็กๆเสาเอกก็ไม่ถอยครับเอาหมัดขวาครับขณะที่เสาเอกเตะซ้ายหน้าครับเอาแข้งขวาของเผด็จศึกตีเข่าขวาครับเสาเอกเผด็จศึกตีเข่าซ้ายเอาละครับพยายามตั้งขาให้แน่นไว้ตั้งขาให้มั่นครับทุกวันนี้พอล้มทีนี้เสียหายเยอะกำปั้นขวาเอาเตะขวาตามมาครับสับศอกซ้ายครับเสาเอกตีเข่าขวาครับกระชากมาแล้วตีไม่ได้ครับแข้งซ้ายครับเกี่ยวดันโยนเข่าขวาตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาเดินเข้าหาเอาแข้งซ้ายถีบซ้ายฮุกซ้ายไม่โดนครับเด้งตีเข่าซ้ายอ้าวแม่มีลูกเจ้าเล่ห์ครับเสาเอกเดินต่อครับสลับแทงเข่าซ้ายครับเอาเสียหลักล้มไม่ล้มมาเตะขวาครับเผด็จศึกแม่ตรงนี้ขยันขึ้นครับตีเข่าซ้ายครับเผด็จศึกต่อยขวาลำตัวครับแข้งซ้ายสูงครับเสาเอกครับต่อยซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับพยายามจะตีขวาก็กรรมการมาแยกซะก่อนกำปั้นขวาครับเผด็จศึกเจอเข่าซ้ายของเสาเอกขวางด้วยซ้ายนะครับขวางด้วยแขนแต่ว่าก็พยายามครับเผด็จศึกหมัดขวาก็คล่อมไปครับเจอเข่าขวาของเสาเอกครับเตะขวาสูงครับเสาเอกศอกขวานี่ไม่โดนนะครับเผด็จศึกเอาเวียงไม่ไปนะครับแล้วเสาเอกดันล้มครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับเสียบเข่าซ้ายครับเตะขวาสูงครับ
ขึ้นก้านคอครับโอ้โหอาวุธไม่เสียเปรียบเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่โบกไปทีทางด้านของพาเด็ดศึกนะครับมองว่าได้ลูกเดินได้ลูกขยันหรือเปล่าครับอเตลูดครับเจอแข้งขวาของพาเด็ดศึกแต่ว่าเสาเอกก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับศอกขวาครับพาเด็ดศึกดอกนี้ได้เลยนะครับหมัดขวาครับเตะขวาสูงครับเสาเอกอเตลูดเจอแข้งขวาของพาเด็ดศึกเกี่ยวแล้วคืนขวาครับแต่ว่าไปโดนกาดครับได้ไม่เต็มครับเตะซ้ายครับพยายามจะเตะก็โดนถีบไว้เอาเตะขวาดีขวาคืนเตะซ้ายมาครับเสาเอกครับพาเด็ดศึกตีเข่าขวากรรมการเรียกมาแข้งซ้ายหน้าเอาขวาหลุดครับแทงเข่าครับเตะซ้ายมาครับฟันศอกคืนครับเสาเอกตีเข่าขวาครับเพชรศึกแหมเสียงเชียร์ค่อนข้างจะดังทีเดียวครับเตะซ้ายเกี่ยวแล้วแข้งซ้ายครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับเพชรศึกพยายามเร่งตีเอาเวียงเวียงล้มไม่ล้มไม่ล้มล็อกตีเข่าแม่กรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งอ้าวพอแล้วครับต่างคนต่างพอแล้วครับแม่ดูเสาเอกก็มั่นใจนะครับแต่กองเชียร์บอกว่าเดินเอาอีกหน่อยครับเอาทีไว้เตะขวาครับขยับขยับทำอะไรได้ไหมเอาอ้าวแล้วเวียงล้มครับเอาละครับมั่นใจเลยนะครับเสาเอกหมดยกครับแล้วก็น้องก็มากราบพี่นะครับนี่ครับคือความน่ารักนี่คือความงดงามนะครับไพฑูรย์กบกลางครับรวบรวมคะแนนก็ชูน้ำเงินครับพาเด็ดศึกกกัมปนาทครับได้ลูกเดินครับในยก4ยก5แต่ว่าอาวุธนี่ก็ถือว่าเสาเอกก็ไม่ได้แพ้อะไรมากมายแล้วครับแต่กรรมการมุมมองกรรมการก็มองไปทางโน้นนะครับพาเด็ดศึกกกัมปนาทครับล้างตาได้สำเร็จครับสนุกสนานครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ